ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อเป็นเครื่องอบรมจิตของเราให้มีคุณธรรมคุณสมบัติเพื่อกระจัดเสียซึ่งความเสื่อมในทางจิตใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความเสื่อมทรัพย์ความเสื่อมยากเป็นการเสื่อมเล็กน้อยความเสื่อมคุณธรรมทางจิตใจเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่เป็นพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พวกเราทั้งหลายลองมาอบรมจิตใจให้เข้าใจพระธรรมคำดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในข้อนี้ว่าความเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมวัตถุต่างๆภายนอกนั้นเป็นความเสื่อมเสื่อมเล็กน้อยถ้าความเสื่อมซามทางจิตใจไม่ฉลาดไม่มีปัญญาแล้วเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุใดเมื่อเราพินิจพิจารณาตรวจตรองดูแล้วทรัพย์สมบัติก็ดีญาติก็ดีที่จะเจริญขึ้นได้เพราะจิตใจของเรานี่เองเป็นผู้ประกอบเป็นผู้จัดเป็นผู้ทำเป็นผู้แสวงหาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์กับญาติให้เกิดความดีความรักใคร่และความนับถือกันก็มาจากจิตใจอันดีนี้เองเป็นสิ่งที่แสดงออกเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงเป็นความจริงไม่มีความจริงอย่างอื่นจะยิ่งไปกว่าความจริงในข้อนี้เพราะเหตุว่าความเสื่อมทางจิตใจคือจากคุณงามความดีที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ฝึกฝนในทางธรรมแล้วเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่มีคนส่วนมากที่เราเห็นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีความเสื่อมความเสื่อมก็เสื่อมจากจิตใจก่อนที่มีความทุกข์ก็ต้องทุกข์ขึ้นจากจิตใจก่อนเพราะเหตุนั้นความเสื่อมจากจิตใจก็ดีความทุกข์ในใจก็ดีสิ่งเหล่านี้ที่เราทุกคนไม่ปรารถนาไม่มีใครต้องการให้พ้นจากภาวะอย่างนั้นต้องการให้ถึงซึ่งความเจริญอันยิ่งขึ้นไปความเจริญที่เราจะต้องฝึกจะต้องอบรมนี่คือความเจริญทั้งจิตใจให้ตั้งอยู่ในธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ฝึกมาแล้วพระองค์ได้รับความเจริญทั้งภายนอกทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญทั้งทางมีความสุขใสสะอาดหมดจดมีความสุขเพราะสติปัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกฝนในทางธรรมแล้วชี้แนะแนวทางประพฤติปฏิบัติให้จิตใจนั้นมีความเจริญเพราะฉะนั้นความเจริญทางจิตใจเป็นความเจริญที่ยิ่งใหญ่เราจะได้ความสุขในปัจจุบันก็เพราะความฉลาดความสามารถที่เราทั้งหลายได้ฝึกฝนในทางปัจจุบันได้รับการอบรมมาทางดีแล้วสิ่งไหนที่มีการอบรมดีแล้วสิ่งนั้นก็เราพึ่งได้เราสามารถประกอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราได้สิ่งไหนที่เรายังย่อหย่อนยังบกพร่องยังไม่ได้ฝึกฝนสิ่งเหล่านั้นเราจะระลึกหาอยากได้มาก็ไม่บังเกิดขึ้นได้เพ
ราะเรายังไม่ได้ฝึกเนื่องด้วยเหตุนี้สิ่งไหนที่เราไม่มีไม่ปรากฏอันเป็นความดีที่เราจะต้องประกอบในการปฏิบัติเราจำเป็นจะต้องศึกษาจะต้องกระทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราเมื่อมีขึ้นแล้วเราจะปฏิบัติสิ่งใดทำสิ่งใดก็เป็นการสะดวกเป็นการชอบที่จะเกิดขึ้นในการความต้องการของเราการฝึกฝนจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อความสุขและความเจริญอันยิ่งใหญ่การฝึกฝนจิตใจให้จิตใจมีธรรมะปฏิบัติเป็นเครื่องอบรมให้ใจของเรามีกำลังสามารถต้านทานสิ่งที่ไม่ดีที่เราทั้งหลายไม่ต้องการสามารถสั่งสมความดีที่เราทั้งหลายมีความประสงค์พอใจเพราะเราทุกคนต้องการความดีถ้าใครมีความดีอยู่ในจิตใจแล้วถือว่าเป็นผู้มีโชคดีเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีความเจริญเพราะมีความดีเป็นพื้นฐานที่ได้รับการศึกษาอบรมและปฏิบัติมาอย่างถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกำลังอบรมอยู่นี้จึงเป็นการอบรมชอบเป็นการปฏิบัติชอบเรียกสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดี สัมมาปฏิบัติเรียกเป็นผู้ปฏิบัติชอบ เมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาดำเนินมาก็ชื่อว่าเราเป็นผู้อยู่ใกล้หรือผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเอสะภควะโตสาวกสังโฆนี่แหละเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรับรองไว้เพราะอาศัยคุณธรรมคุณสมบัติในข้อนี้ถ้าคุณสมบัติในข้อนี้มีอยู่กับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เชื่อฟังผู้ปฏิบัติตามผู้เคารพผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาหรือในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้มีที่พึ่งได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายอบรมถูกต้องอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รับความสงบความงามความเรียบร้อยเพราะทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรานำมาอบรมจิตใจนั้นล้วนแต่ให้จิตใจของเรามีสติมีปัญญาดีเป็นเหตุให้สอดส่องน้อมไปในทางที่ดีเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบตั้งอยู่ในคุณงามความดีในอิริยาบถต่างๆในสถานที่ต่างๆที่เราเกี่ยวข้องจะต้องกระทำจะต้องไปเราก็เอาธรรมะไปเป็นเครื่องฝึกอบรมในสถานที่นั้นๆการงานนั้นก็จะลุล่วงไปด้วยดีด้วยสติปัญญาอันดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราสามารถไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดข้องให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติจากสิ่งที่เราได้ฝึกหัดอบรมมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรมีความพอใจในการประพฤติธรรมอันเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้ควรเพียรพยายามในการประพฤติธรรม
อย่าได้ท้อถอยไม่ว่างานใดๆทุกประเภทขึ้นชื่อว่างานแล้วย่อมมีอุปสรรคขัดขวางเป็นธรรมดาการมีอุปสรรคขัดขวางเหล่านั้นเราถือว่าเป็นธรรมดาของโลกอย่าถือว่าเป็นการเหลือวิสัยเป็นเหตุให้ท้อถอยน้อยใจไม่อยากจะกระทำประพฤติปฏิบัติต่อไปอีกอุปสรรคนี้เองเป็นเหตุให้เรามีสติมีปัญญาได้หยิบยกพิจารณาแก้ไขเมื่อเราแก้ไขหมดสิ้นไปแล้วสติปัญญาอันนั้นแหละเป็นสติปัญญาที่เราได้มาจากการอบรมธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราได้นำมาใช้ให้เป็นผลขึ้นมาจิตใจก็จะได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในผลงานที่เราได้กระทำมาตามชั้นตามภูมิตามลำดับสติปัญญาของเราที่เราฝึกฝนได้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราไม่ต้องเชื่อตามใครๆไม่สักแต่ว่าได้ยินได้ฟังไม่สักว่าได้แต่รู้จากการได้ยินได้ฟังทั้งได้ยินได้ฟังทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้กระทำมาในตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองแล้วปรากฏผลงานด้วยสติปัญญาในภายในจิตใจของเราเองนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในผลงานของเรามีความพอใจมีความปลื้มใจที่เราทั้งหลายได้ผ่านผ่าอุปสรรคต่างๆได้ลุกล่วงมาตามระดับแต่ก็ไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้อุปสรรคข้างหน้ายังมีอยู่ตราบใดที่เรามีการงานอาศัยการกระทำเพราะชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยการงานเมื่อมีชีวิตแล้วก็ย่อมมีการงานเมื่อมีการงานการกระทำแล้วก็ย่อมมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาแก้ไขทั้งชีวิตภายในทั้งชีวิตภายนอกเพื่อมีกำลังทั้งร่างกายและทางจิตใจเพื่อจะได้แก้อุปสรรคต่างๆกำลังสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการรักษากายให้ดีรักษาวาจาให้ดีการรักษากายให้ดีนอกจากการ เว้น เว้นจากการประพฤติธรรมในส่วนอันเป็นทุจริตผิดศีลธรรมแล้วยังมีความสำรวมในการบริหารในการบริโภคในการบริหารร่างกายเพื่อให้เหมาะสมให้ร่างกายนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บท่านจึงสอนให้สำรวมให้เป็นผู้สันโดษเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้พินิจพิจารณาเพราะความสันโดษความสำรวมความมักน้อยนี่ท่านว่า เป็นเหตุให้มีชีวิตครองร่างกายอยู่ได้นานให้ร่างกายนี่กระปี้กระเป๋าท่านว่าเบากายคล่องแคล่วมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าพระเสนสิโกศลเป็นผู้บริโภคอาหารมากบริโภคมากร่างกายหนักไม่คล่องแคล่วแม้เข้าสู่สงครามเป็นจอมทัพเมื่อสมัยนั้นพระราชาเป็นผู้นำทัพไปสู้เขาไม่ได้พ่ายแพ้มาตลอดจึงได้เข้าไปกราบฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงในเรื่องนี้
พระเจ้าประเสริฐที่คนสนได้ทราบแล้วได้ให้อำมาตย์ผู้หนึ่งจดจำคาถานี้ไว้ให้ไปท่องเมื่อเวลาพระราชาเสวยพระกยาหารพระราชาได้สติระลึกบริโภคแต่พอประมาณเรียกว่าโภชเนมตัญญุตาเป็นผู้รู้จักประมาณในพัฒนาหารเมื่อรู้จักประมาณแล้วจิตใจก็กระเพกกระเปล่าคล่องแคล่วร่างกายเบาคราวหลังยกทัพไปต่อสู้สงครามได้ชัยชนะผลสำเร็จมาเพราะเหตุนั้นการบริหารร่างกายท่านว่าให้พิจารณาแล้วบริโภคปัจจัย4โดยแยกคายแม้แต่ทางฝ่ายพระสงฆ์หรือชาวบ้าน ก็ต้องตรวจตรองพินิจพิจารณาเพื่อร่างกายนี่กระปี้กระเป๋ามีพอดีพอเหมาะสมเรียกว่ารู้จักประมาณพอดีอย่าให้มันเกินอย่าให้มีส่วนเกินมากเกินประมาณไม่ว่าอะไรเมื่อมีส่วนเกินแล้วมันไม่พอดียาซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์บำบัดโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเกินประมาณแล้วมันก็หายโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแม้แต่อาหารเมื่อเกินประมาณแล้วมันก็ให้โทษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคจึงได้สวดปฏิเวกขณะในปัจจัย4ตอนเช้าก็มีสวดปฏิสังขาโยนิโสเจวรังพินดปาตังเสนาสนังตลอดถึงกิลานเพสัจจะปัจจัยทั้ง4อย่างเพื่อพิจารณาปัจจัย4แล้วบริโภคไม่บริโภคเพื่อมัวเมาเพื่อเพลิดเพลินเพื่อประดับให้เกิดความลุ่มหลงดำรงฝ่ายกิเลสสมานให้มีกำลังมากเพื่อต้านทานความสุขความเจริญทางจิตใจของเราบริโภคด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อหวังความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติทางจิตใจท่านจึงให้รู้จักประมาณในสิ่งนี้ถ้าเราปฏิบัติพอดีเป็นสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาแล้วในกายเป็นปกติก็สามารถอบรมจิตใจให้สงบให้เบาให้ปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายให้สงบถึงสมาธิได้ง่ายเพราะร่างกายมันเบากระปี้กระเปร่าเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรนำสิ่งนี้มาพินิจพิจารณาสิ่งแวดล้อมแล้วปฏิบัติจิตภาวนาเพราะสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญจิตใจจะสงบหรือไม่สงบเพราะอารมณ์มาจากสิ่งแวดล้อมนี่เองมาก่อกวนที่ตาเราเห็นที่หูได้ยินที่จมูกได้กลิ่นที่ลิ้นได้รสต่างๆแล้วเราเกิดความหลงสิ่งที่เราหลงนั่นน่ะมาก่อกวนจิตใจถ้าเราหลงชอบก็เป็นเหตุให้ดำริแสวงหาด้วยความชอบด้วยความมุ่งมุ่นด้วยความคลุกคลีตัดไม่ขาดมาก่อกวนจิตใจของเราสงบลงไม่ได้โดยสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ชอบความไม่ชอบนั้นก็มาก่อกวนจิตใจอีกที่เราได้ยินได้เห็นรูปที่ไม่ดีว่าเขาได้ทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนั้นอาการกิริยาอย่างนั้นเขาจะตีเราเขาจะฆ่าเราเขาจะทำลายเราด้วยประการต่างๆเกิดความโกรธความขับแค้นความน้อยใจมาก่อกวนจิตใจไม่มีที่สิ้นที่สุดด้วยเสียงที่ไม่ดีเสียงคำหยาบเสียงหยาบคายเสียงว่าร้ายต่างๆเกิดอารมณ์ก่อกวนจิตใจเข้ามาอีกได้กลิ่นที่ไม่ดีได้รสที่ไม่ดีได้สัมผัสทางกายที่ไม่ดี
เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเกิดความน้อยใจทุกข์ใจเสียใจก่อกวนใจสิ่งเหล่านี้มาจากอาศัยเราไม่ได้ฝึกจิตใจให้มีความรู้ความฉลาดสามารถรู้เท่าในอารมณ์นั้นเพื่อไปจัดจะให้จิตใจนี้ไปผัวพันมาเก็บเอาไว้มาเป็นของตนเพราะที่มาก่อกวนจิตใจเราได้เพราะเราไม่สามารถจะรักษาใจของเราให้เป็นใหญ่เนื้อสิ่งเหล่านั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบที่รู้ไม่หลงในสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นรูปที่แสดงไม่ดีที่เราเห็นนั้นล้วนแต่เป็นข้างนอกไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากภายในตัวของเราเสียงที่ไม่ดีนั้นก็เป็นของคนอื่นเป็นสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกกลิ่นที่ไม่ดีนั้นก็ล้วนแต่กลิ่นภายนอกรสที่ไม่ดีก็ล้วนมาจากภายนอกสัมผัสที่ไม่ดีนั้นก็ล้วนมาจากภายนอกสิ่งที่ดีและไม่ดีจากภายนอกหนึ่งเราไม่ควรหลงไม่ควรยึดถือมาเป็นอารมณ์ภายในเพราะก่อกวนสมาธิก่อกวนการปฏิบัติความธรรมะก่อกวนความสงบก่อกวนความสุขภายในจิตใจของเรานี่เราสอดส่องให้เห็นชัดอยู่อย่างนี้เห็นคุณและเห็นโทษคือเห็นโทษที่เราหลงไปยึดถือแล้วก็นำทุกข์นำความไม่สงบสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้ามาสู่มาอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้รับรู้แล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ไปดองอยู่ในใจสร้างความเศร้าใจสร้างความทุกข์ใจสร้างความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจผิดไปหลงยึดถือสิ่งนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงและก็มีอยู่ข้างนอกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ภายในเราไม่ควรหวั่นไหวไม่ควรยึดถือเมื่อเห็นแล้วก็แล้วไปได้ยินแล้วก็ทิ้งไปผ่านไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เหลือเลยเพราะผ่านไปแล้วมันเป็นเสียงไม่ดีเป็นอดีตที่ผ่านไปชั่วระยะหนึ่งก็กลายเป็นอดีตไปแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่มีเหลือไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไปรับไว้ในใจมันไม่หมดมันเป็นอารมณ์ดองไว้ในใจแม้สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นจะหมดไปแล้วก็ตามเสียงที่ไม่ดีที่หายไปแล้วก็ตามกลิ่นที่ไม่ดีรสที่ไม่ดีสัมผัสที่มันผ่านหมดไปแล้วก็ตามแต่อันความไม่ฉลาดของจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนมันยังดองอยู่ในใจยังพยายามคิดนึกเอาเรื่องไม่ดีเหล่านั้นให้เผาจิตใจตัวเองอีกจะลึกขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบเวลาเราภาวนาก็สิ่งเหล่านี้แหละมาขัดขวางให้เกิดฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเกิดความไม่สบายในจิตในใจไม่มีสมาธิในภายในนี่กิเลสสมานเหล่านี้แหละมาก่อกวนจิตใจของเราเราทั้งหลายพึงทราบไว้ทางมาของอารมณ์ต่างๆที่มาทำให้จิตใจของเราไม่สงบทั้งทางที่ดีที่เราหลงรักหลงชอบก็ก่อกวนจิตใจทางสิ่งที่ไม่ดีที่เราเกลียดเราชังก็มาก่อกวนจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราอบรมจิตใจให้อยู่กลางกลางไม่ให้สิ่งที่รักและสิ่งที่ชังนั่นเหนือใหญ่กว่าจิตใจของเรามาบัญชาอยู่บนจิตใจของเราให้จิตใจของเราอยู่เหนือสิ่งนั้นถึงแม้ว่าได้ยินแล้วเราก็ใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นไม่หวั่นไหวเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่เรื่องที่ดีก็สักแต่ว่าดีเป็นของที่ดีในเรื่องที่ไม่ดีใครรู้ว่าเป็นของที่ไม่ดีเป็นธรรมดาเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาเราต้องการจิตใจของเราให้สงบสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาครอบงำจิตใจของเราได้เพราะจิตใจของเราใหญ่กว่าเหนือกว่าเวลาเราละเราก็ละได้เวลาเราจะคิดมาใช้มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆเราก็ใช้ประกอบ
เหตุผิดเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยวางมันได้ไม่ก่อกวนจิตใจของเราสิ่งที่ดีและไม่ดีจะพูดถึงความจริงแล้วก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องมีต้องทำต้องแก้ไขเพราะเรามีสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ภายในร่างกายของเรามันก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาแก้ไขภายในของเราที่ไม่ดีที่มีอยู่แล้วให้เบาบางไปหรือหมดสิ้นไปด้วยวิธีการมาสอดส่องพินิจพิจารณาการกระทำของเรายังบกพร่องที่ไม่ดีตรงไหนเราก็จะได้แก้ไขภายในให้มากที่สุดการพูดไม่ดีของเรายังมีอยู่ตรงไหนบ้างยังเผลอเรื่องอะไรบ้างเราก็จะได้รู้สิ่งที่ไม่ดีที่มีตัวของเราอันนำทุกข์นำโทษมาให้เมื่อการภาวนารู้สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนี่เรียกว่าพุทโธคือมารู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ต้องการแล้วเราก็จะพิจารณาจนได้เห็นโทษในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเราก็จะได้ละทิ้งไปการละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยถ้าเราได้อบรมจิตใจให้มีสติปัญญาดีแล้วสามารถจะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่มีใจดวงไหนที่ต้องการโทษต้องการสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้ที่มันไม่รู้เพราะไม่ได้สอดส่องตรวจตรองพินิจพิจารณาให้เห็นในจิตใจของเราส่วนในสิ่งที่ดีก็เช่นเดียวกันที่ไม่สมหวังที่ไม่ได้ไม่สำเร็จไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราก็เพราะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นความดีตามความจริงจิตใจของเราไม่สามารถจะรักษาความดีนั้นไว้ได้และถูกสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก่อกวนทำลายไปเราไม่สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งนี้เป็นกุศลควรอบรมควรทำเมื่อเราพิจารณาสอดส่องเห็นกุศลนั้นเป็นผลขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อได้ทันทีว่าพึ่งได้อาศัยได้ปรากฏได้แล้วก็มีศรัทธาในความดีนั้นเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามเพื่อให้ความดีเหล่านั้นปรากฏขึ้นหรือให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นสามารถกำจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดสิ้นไปเพราะความดีของเราที่องค์สมเด็จท่านพระองค์ได้ทรงสั่งสอนว่าให้ชนะความไม่ดีด้วยความดีให้ละความชั่วได้ด้วยการมากระทำความดีแทนเหมือนกับเราทั้งหลายมีตัวเราคนเดียวเมื่อเราได้มาปฏิบัติดีแล้วเราก็ไม่ได้ไปในทางชั่วเราไม่ได้ทางไปทางที่ผิดเราได้เข้ามาสู่แดนทางสงบทางประพฤติปฏิบัตินะชั้นใดก็ดีเมื่อเราพยายามทำดีแล้วชื่อว่าเราก็จะได้ห่างจากสิ่งที่ไม่ดีเมื่อจิตใจของเรากำลังทำความดีอยู่ตั้งอยู่ในความดีอยู่ความดีเหล่านั้นก็ย่อมเป็นสมบัติปรากฏขึ้นในจิตใจของเราสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยหมดไปเหมือนกับแสงสว่างกำจัดมืดแต่เราสามารถที่บำรุงความแสงสว่างให้มีกำลังมากเท่าไหร่ยิ่งสามารถกำจัดมืดให้หมดสิ้นไปและให้ขยายความแสงสว่างได้กว้างมากเท่าไหร่แล้วความมืดก็จะหมดสิ้นไปมากไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่เอาแสงสว่างขึ้นมาเท่านั้นความมืดแม้ตั้งอยู่นานทั้งกับทั้งกันกี่พันปีก็ตามมันก็หมดไปในครู่เดียวในขณะเดียวเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นชั้นใดความมืดความไม่ฉลาดความไม่รู้ที่มีอยู่ในสันดานจิตใจของเราจะยาวนานกี่หมื่นปีกี่พันปีก็ตามทีแต่เมื่อเราอบรมจิตใจให้ฉลาดมีปัญญาสามารถเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วความโง่ที่เรามีอยู่นานเท่าไหร่ก็หมดไปความฉลาดก็ย่อมเกิดขึ้นในทันทีทันใดความโง่หมดไปในทันนั้นไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย
ควรพยายามตั้งอกตั้งใจกำจัดแก้ไขสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นอารมณ์มากก่อกวนจากภายนอกแล้วเรามาปฏิบัติภายในมุ่งมั่นทำเฉพาะที่มีอยู่ในใจของเราเราก็จะได้ถึงซึ่งความสุขความเจริญตามความต้องการของเราดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาหยุดติเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกันถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องรับรองของจิตแล้วจะทำสมาธิได้ยากมันคลอนแคลนมันโคลงจิตมันโคลงเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่มีศีลมันทำอารมณ์มันหยาบมันก่อกวนสิ่งเหล่านั้นจะทำสมาธิให้มั่นคงรับรองได้โดยยากเราผู้ปฏิบัติเมื่อต้องการสมาธิที่สมบูรณ์เราก็ต้องยอมรับศีลจะเป็นประเภทศีล5ก็ขอให้บริสุทธิ์ครบถ้วนองค์5เพราะอวัยวะของเรากายก็ดีวาจาก็ดีเกี่ยวเนื่องด้วยกันถ้าหากขาดข้อใดข้อหนึ่งมันกระเทือนถึงกันหมดสมมติว่าเราไปขโมยเขาจับไปลงโทษไม่ได้จับเอาแต่ขาผู้เดินไปนะไม่ตัดเอาแต่แขนไปลงโทษนะมันเอามาทั้งตัวมันทุกข์มาทั้งตัวของเราข้อใดข้อหนึ่งก็มีโทษมันเกือบทุกข้อแล้วนั่นก็ตัวเราถ้าเรามาส่องดูความจริงนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงกลุ่มเหมือนกับปรุงยาเนี่ยเราขาดอันใดอันหนึ่งคุณภาพของมันก็ไม่พอแก่โรคไม่สามารถที่จะบำบัดโรคได้สินห้ากลุ่มสินห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าพอสมควรตามคารวะวิสัยในกลุ่มนี้เมื่อรักษาอันนี้แล้วไม่สามารถปกป้องภัยจากภายนอกเข้ามาสู่ได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติเรายอมรับความจริงว่าจิตของเราที่ไปถอยหน้าถอยหลังที่ไม่ค่อยจะมีเท่าไรเพราะพื้นฐานของเรายังไม่มั่นคงนี่เองบางทีไม่ผิดทางกายแต่ผิดทางวาจาบกพร่องในเราไม่มีสติพอไม่มีนิพพานอยู่เสมออยู่อย่างนั้นทั้งที่ในความสำรวมเราไม่พอเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เพิ่มความสำรวมเพิ่มสติถ้าหากมันเผลอไปพอเพราะมันชอบมันมีกิริยาชอบเราต้องพิจารณาเรื่องนั้นใช้ปัญญาไปด้วยให้มันเห็นรู้เห็นโทษทำไมพระพุทธเจ้าจึงจะต้องให้เว้นสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรกับจิตใจต้องมีปัญหาขึ้นมาต้องวิจัยขึ้นมาในเรื่องนั้นแต่ละอย่างเมื่อจิตมันเห็นโทษเราไม่ดีจริงเดี๋ยวมันละได้เดี๋ยวมันไม่ใช่เรามันละไม่ได้จริงแต่เมื่อมันยังไม่ยอมรับยังไม่มีอะไรดีกว่านั้นมันก็ต้องทำสิ่งนั้นก่อนอาศัยสิ่งนั้นก่อนเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยไม่มีอาหารอย่างอื่นดีกว่านั้นก็มันมีอยู่แต่มันมีสิ่งนี้เราก็ต้องบริโภคสิ่งนี้ถึงจะไม่อร่อยถึงไม่นี่ก็จำเป็นเพื่อกำลังเดินทางต่อไปอีกถือว่าดีกว่านั้นนี่ชั้นใดจิตของคนเราที่ยังละไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ว่ามันเห็นโทษมันยังไม่มีสิ่งอื่นที่ดีกว่านั้นก็มันจะต้องอาศัยอันนี้